องของเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามาช่วยตามหาบุคคลอันเป็นที่รักอย่างเช่นกรณีของเด็กซึ่งหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เด็กแม้ว่าจะไม่รู้หนังสือแต่ว่ารู้วิธีใช้เทคโนโลยีจนให้สุดท้ายเนี่ยในที่สุดได้มาพบกับครอบครัวที่พัดพรากกันมานานกว่า15ปีนะคะเราจะพาไปเรียนรู้ถึงวิธีที่เขาใช้และอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยติดตามจากรายงานคุณปรียาพรทรัพย์แสนยากรค่ะเขียนไม่ได้ใช้ Google เป็นตัวแปรครับเป็นตัวกลาง Google ใช้การพูดใช้เวลาพูดไปมันจะเขียนมาเป็นตัวหนังสือครับแล้วผมก็พูดว่าอ้ําหนีออกจากบ้านแล้วมันก็ไปโผล่ขึ้นที่เพจมูลนิธิกระจกเงาครับผมก็ตอนนั้นผมก็ไปหารูปผมเข้าไปดูในโปรไฟล์ที่มูลนิธิกระจกเงามันมีประมาณ 2-3,000 กว่ารูปครับผมเลื่อนหาดูมันก็ไม่มีรูปผมทั้งนี้ผมก็เลยติดต่อแบบส่งข้อความไปหาทางมูลนิธิกระจกเงาแล้วเขาก็รับเรื่องจากข้อมูลอันน้อยนิดที่คุณอ้ําพอจะจำความได้ของตัวเองใช้ชีวิตอย่างเร่ร่อนกว่า15ปีไม่ได้รับการศึกษาตามระดับชั้นจึงไม่เพียงพอที่จะตามหาครอบครัวได้แต่เมื่อได้รู้จักกับเทคโนโลยีก็ได้นำมาปรับใช้จนได้พบเจอกับครอบครัวในวันนี้คุณอ้ำเริ่มจากการใช้ความสามารถการแปลงเสียงให้เป็นตัวอักษรของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอย่าง google.comโดยใช้เสียงของตัวเองพูดผ่านไมโครโฟนแทนการพิมพ์ผลการค้นหาทำให้พบกับ Facebook Fanpage ของมูลนิธิกระจกเงาแต่ไม่พบภาพของตัวเองจึงได้ส่งข้อความไปแทนโดยใช้การแปลงภาษาพูดเป็นตัวอักษรทำการคัดลอกและวางจนสามารถติดต่อกันได้สำเร็จเทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นตัวอักษรนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบประมวลผลจึงทำให้มีความฉลาดแม่นยำและตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นโดยเรียนรู้จากคำที่มีการใช้จริงเก็บข้อมูลและประมวลผลซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่า Machine Learningคือตอนนี้ Google กับภาษาไทยโดยเฉพาะเลยนะคะค่อนข้างมาไกลมากๆเพราะว่าเราใช้ระบบ Machine Learning อะค่ะ Machine Learning เนี่ยจะทำให้Machine เนี่ยหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือถ้าแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมี Engineer หรือว่า Developer ของเราใส่คำสั่งเข้าไปแล้วเขาถึงจะเข้าใจระบบต่างๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยคำสั่งไม่ต้องละเพราะว่า Machine เนี่ยเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์เริ่มเรียนรู้จาก Sample Size ที่ User ใช้อะค่ะแล้วก็เอามาแปลงมาเริ่มทำความเข้าใจทั้งนี้ระบบคำสั่งเสียงนอกจากจะสามารถแปลงเป็นตัวอักษรได้แล้วยังได้พัฒนาให้สั่งการด้านอื่นๆได้เช่นพูดคุยโต้ตอบหรือคอยรับคำสั่งจากผู้ใช้งานทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวอย่าง Google Assistant, Siri ของ Apple และ Bixby ของ Samsung เป็นต้นซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลที่ซับซ้อนขึ้นรวมเรียกเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์artificial intelligence หรือที่นิยมเรียกว่า AI โดยมีกระบวนความคิดที่ใกล้เคียงกับสมองมนุษย์เรียนรู้ถึงพฤติกรรมความชอบของผู้ใช้งานได้อย่างเจาะจงมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีในบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ระดับสูงมากเพราะฉะนั้นการรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนำไปใช้ในเชิงบวกเทคโนโลยีง่ายๆก็สามารถสร้างความประทับใจอย่างเช่นกรณีของคุณอ้ําอดีตเด็กหายที่วันนี้ได้กลับไปรับไออุ่นจากครอบครัวของตัวเองในที่สุดปรียาพรทรัพย์สัญญากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน